เด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพืชนี่เรียกว่าต้นอะไรคะต้นวาซาบิแล้วรู้ไหมว่าวาซาบิเอาไปทำอะไรได้อีกบ้างซูชิค่ะวาซาบิกินกับส้มตำเด้อวาซาบิกินกับเฟรนฟรายค่ะวาซาบิเอาไว้กินกับอาหารทะเลครับปวดนึกถึงวาซาบิต้องวาซาบิโอทุกวันเสาร์เวลา 6:30 น.อย่าพลาดรายการดีๆ Great Foods Good Life by Chef Kani ที่ทั้งสองเชฟระดับโลกเชฟ Kani และเชฟ Willman มาลงมือเคี่ยวเค้นคุณหนูๆจากทั้งบ้านให้กลายร่างเป็นเชฟมือทองที่คุณพ่อคุณแม่ต้องตกกระจายในความสามารถของคุณลูกๆอย่าพลาดเสาร์นี้ 6:30 น.ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้นถ้าอยากเป็นเชฟด้วยตนเองต้องApps The B School เจอกันไฮ